ผมพลทหารชนาทิพย์จ่าเหมนะครับวันนี้เป็นตัวแทนหน่วยฝึกทหารใหม่ที่4นะครับมาบรรยายเรื่องความรู้สึกนะครับตั้งแต่ที่ได้เข้ามาอยู่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาพ.ศ. 2562นะครับความรู้สึกแรกๆเลยนะครับผมเป็นคนจังหวัดนครพนมมาไกลมากถามว่าความรู้สึกตอนนั้นห่างจากบ้านมาที่1เลยครับคิดถึงบ้านแต่ถามว่าคิดถึงบ้านเนี่ยทำไมต้องมาคิดถึงตอนเป็นทหารด้วยตอนที่ยังไม่เป็นทหารไม่เคยเข้าบ้านครับถามว่าตอนที่ยังไม่เป็นทหารเนี่ยคำว่าแม่เนี่ยไม่เคยพูดออกจากปากครับแต่ตอนมาเป็นทหารคิดถึงแม่ทุกวันเลยครับนะครับถามว่าแรกๆนะครับก็มีบ้างท้อเหนื่อยเพราะอะไรครับเพราะทั้งชีวิตไม่เคยเจอครับถามว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนครับเสียงนกหวีดเป่าทีนี้ไม่หมอบก็ลุกครับถามว่าตื่นเช้าขึ้นมานะครับฟันไม่ทันได้แปรงเลยวิ่งก่อนนะครับนะถามว่าในห้วงของการฝึกนะครับกับผมเนี่ยคิดอยู่ในใจตลอดเลยว่าทำไมมันยากจังเลยทำไมมันยากนะครับแล้วถามว่าฝึกไปนานๆนะครับอยากจะบอกเลยว่าถามว่าถ้าใจเอาจริงๆมันก็ง่ายถ้าจะพูดแบบพื้นๆเลยไม่ง่ายไม่ยากสรุปง่ากครับนะฮะแล้วถามว่าการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับจากที่ผมมาเป็นทหารสมัยก่อนผมก็เป็นเด็กแว้นคนหนึ่งนะครับไม่เคยเข้าบ้านเมาเตะครับถามว่าช่วงหนึ่งก็ได้เคยไปทำงานนะครับถามว่าการทำงานมันไม่มีระบบระเบียบครับถามว่าการทำงานของผมเนี่ยสุกเมาเสาถอนอาทิตย์นอนจันลาครับแต่ถามว่ามาอยู่นี่นะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีระเบียบวินัยนะครับสิ่งที่หนึ่งเลยนะครับการที่เปลี่ยนแปลงของร่างกายของผมเนี่ยมาแรกๆเลยลาบาเดี่ยวตัวนี้ครับผมดึงไม่ขึ้นซากทีครับแต่พออยู่ไปสักพักนะครับจากที่ดึงข้อไม่ได้เลยนะครับจากที่เทสร่างกายอะไรเลยไม่ได้สักทีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวสมัครต่อนักเรียนในสิบเลยและถามว่าสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแรงตัวเองนะครับแต่มันเกิดจาก